งการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เป็นการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจที่มีศักยภาพเพื่อเพิ่มความสามารถการแข่งขันของประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีซึ่งจะต้องมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องระยะยาวรัฐบาลจึงผลักดันให้มีกฎหมายรองรับด้วยการออกพระราชบัญญัติเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเพื่อเป็นหลักประกันการดำเนินโครงการในอนาคตให้มีการดำเนินงานที่ชัดเจนอย่างเป็นระบบสร้างความมั่นใจให้กับทั้งนักลงทุนและประชาชนในพื้นที่ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของกฎหมายการพัฒนาเชิงพื้นที่ตัวพรบเองเนี่ยเป็นพรบที่เขียนเรื่องการพัฒนาพื้นที่เป็นฉบับแรกชัดเจนนะครับที่เขียนแบบนี้ก็คือเขียนไว้ว่ามีองค์กรกำกับดูแลชัดเจนมีคณะกรรมการนโยบายที่ท่านนายกเป็นประธานมีสำนักงานขึ้นมาดูแลชัดเจนนะครับอันนั้นเป็นการสร้างความต่อเนื่องเพื่อแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยแล้วก็นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่ท่านนายกวางแนวไว้เนี่ยจะมีการดำเนินงานเป็นรูปธรรมอย่างน้อยในเรื่องของ EEC สำหรับแผนการดำเนินงานระหว่างการนำไปสู่ขั้นตอนการประกาศใช้พ.ร.บ. EEC อย่างเป็นทางการทางสำนักงานคณะกรรมการนโยบาย EEC จะเร่งขับเคลื่อนโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้เพื่อเร่งระดมให้เกิดการลงทุนจริงก่อนสิ้นปี2561โดยระหว่างนั้นจะเริ่มจัดทำแผนแม่บทรวมอาทิด้านสิ่งแวดล้อมโดยจะมีการจัดตั้งกองทุนพัฒนา EEC ที่จะดูแลช่วยเหลือเยียวยาชุมชนสนับสนุนการศึกษาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเมื่อภายหลังกฎหมายมีผลบังคับใช้จะมีการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกภายใน60วันและสรรหาเลขาธิการสำนักงาน EEC ภายใน90วันแล้วงานต่อไปเนี่ยที่จะทำต่อทางสำนักงานก็จะเป็นผู้ประสานขับเคลื่อนโครงการหลักในปีนี้ให้เป็นไปตามแผนงาน5โครงการนั่นงานแรกได้คุยท่านเลขาอันนี้ต้องเหลือ2ตามที่พ.ร.บ.ระบุแผนแม่บทรวมสิ่งแวดล้อมใช่ไหมการศึกษาการท่องเที่ยวนะครับนี่นอกเหนือจากแผนอุตสาหกรรมซึ่งเรามีอยู่แล้วก็ต้องเริ่มทำเลยนะครับเริ่มทำเลยอันนี้เราเริ่มทำแล้วนะครับบางส่วนอันนี้ก็ต้องเสร็จแล้วก็เดินการการประกาศใช้ร่างพ.ร.บ. EEC จะเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับนักธุรกิจซึ่งจะเป็นจิ๊กซอสำคัญของการลงทุนใน EEC โดยการทำงานต่อจากนี้จะดำเนินการอย่างเข้มข้นโดยเฉพาะการจัดรถโชว์ชักจูงการลงทุนทั้งในและต่างประเทศอาทิยุโรปญี่ปุ่นอเมริกาและจีนเน้นเจาะกลุ่ม10กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายซึ่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ตั้งเป้ายอดขอรับการลงทุนในพื้นที่ EEC ปีนี้ไว้ถึง 300,000 ล้านบาท EEC ถือเป็นโครงการที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศที่จะช่วยยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทยสู่ยุค 4.0 ได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งนอกจากจะช่วยดึงดูดเม็ดเงินการลงทุนสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างมหาศาลแล้วผลความสำเร็จจะยังเป็นต้นแบบและสร้างความเชื่อมั่นให้กับการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษอื่นๆตามนโยบายรัฐบาลต่อไปสุวิชาเกลี้ยงมีสีถ่ายภาพจินตนาทิพยรัตน์กุลทีมข่าวเศรษฐกิจรายงาน